หลียี่ห้อมิสเตอร์บีบิมกิมจิแห้งนี่แซ่บไฟกิมจิเฟลเวอร์แต่ว่าวันนี้ถ้าจะมากินแค่บะหมี่กับเส้นลูกเปล่าๆเนี่ยชีวิตมันก็จะดูเศร้าๆไปหน่อยเราก็เลยจะมีออปชั่นเสริมก็คือหมู3ชั้นขั้นแรกนะคะเราก็จะมาทำที่หมู3ชั้นก่อนด้วยการใส่เกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็หนวดเนื้อหมูค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเพื่อที่จะเอาหมูไปทอดค่ะเราจะรอให้ด้านนึงกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบน่ากินน่ากินก่อนแล้วก็ค่อยพลิกอีกด้านมาแล้วก็กริลมันต่อจนเกลียมบางๆเหมือนหมูย่างเกาหลีเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเหมือนเวลาไปกินคาวี่เลยสีเหลืองน่ากินมีความแรจิโกกิเบาเสร็จแล้วนะคะก็เอาขึ้นมาหั่นตามใจชอบแต่ว่ากุ๊กจะไม่ชอบกินหนังก็เลยเลาะทิ้งซะเลยและขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเปิดแก๊สแล้วก็ต้มน้ำเพื่อที่จะต้มบะหมี่ปูเสร็จรูปกันนี่คือตัวเส้นนะคะอันนี้จะเป็นพวกของแห้งนะคะก็อันนี้เป็นซอสสำคัญก็คือรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เส้นลงไปต้มก็จับเวลาไปเลยค่ะ2นาทีครึ่งเส้นจะเกือบสุกละก็เอาขึ้นมาเลยแล้วก็เทน้ำออกความร้อนที่สะสมอยู่เนี่ยจะทำให้เส้นค่อยๆสุกไปเองค่ะกำลังดีเลยเสร็จแล้วนะคะก็เอาใส่จานฉีกซองเครื่องแห้งแล้วก็ตามด้วยซองซอสค่ะแล้วก็คลุกๆให้เข้ากันใส่หมูอุดๆตามใจชอบนะคะแตงกวาซะหน่อยแล้วก็กิมจิให้สมกับเป็นรสกิมจิค่ะเสร็จแล้วอย่างงัวหมูก่อนโอเคนะกินเส้นดีกว่ารสมันอาจจะไม่แบบกิมจิตาเหมือนกิมจิจริงๆเท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้แต่กินแล้วกันรู้สึกโอเคมากเลยอ่ะอร่อยแต่ว่ากินแบบนี้แล้วจะไม่มีเครื่องดื่มไม่ได้เราก็เลยมีไฮซีโร่ 100% non alcohol beer ซึ่งก็คือเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เลย 100% แต่ถ้าเป็นภาษาไทยด้านหลังเขาบอกว่านี่คือเครื่องดื่มมอลต์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไปกินเหมือนเบียร์มากเลยค่ะมีฟองด้วยอ่ะรสชาติคือเบียร์เลยอาหารเกาหลีเป็นอาหารอีกหนึ่งรสชาติที่กูรู้สึกว่าเวลากินมันต้องแบบมีเครื่องดื่มมีเบียร์รู้สึกมันเข้าเลยก็ไม่รู้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะคะแล้วมาดูกันว่าคราวหน้ากุ๊กจะกินอะไรอีกสัญญาว่าจะจริงจังการกินไปเรื่อยๆค่ะบ๊ายบาย